วันนี้มีแต่มิตรมิตรชัยบัญชามิตรชัยบัญชาเกิดปี2477และเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อวันที่8ตุลาคมปี2513ขณะถ่ายทำหนังเรื่องอินทรีทองในฉากนี้แหละครับแม้ว่าพระเอกมิตรชัยบัญชาจะเสียชีวิตไปถึง52ปีแล้วแต่เรื่องราวและความยิ่งใหญ่ของพระเอกท่านนี้ยังคงเป็นตำนานให้พวกเราล้ำลึกนึกถึงตลอดมาทุกๆปีในวันที่8ตุลาคมจะมีผู้ที่รักและศรัทธาในตัวมิตรชัยบัญชาจัดงานล้ำลึกถึงพระเอกมิตรชัยบัญชามีการนำหนังที่พระเอกมิตรชัยบัญชาแสดงนั้นกลับมาฉายใหม่อีกครั้งผู้ที่ปลุกกระแสหนังมิตรชัยบัญชาก็คือคนที่อยู่ซ้ายมือนะครับคุณโต๊ะพันธมิตรในสมัยนั้นคุณโต๊ะพันธมิตรจะออกไปตามหาฟิล์มหนัง16มม.ฟิล์มหนัง35มม.นะครับที่มีพระเอกมิตรชัยบัญชาแสดงนำกลับมาฉายส่วนพวกเรานั้นก็จะเป็นกองเชียร์นะครับคอยซื้อหนังที่คุณโต๊ะทำออกมาและวันหนึ่งเมื่อคุณโต๊ะพันธมิตรเลิกทำหนังนะครับพวกเราก็ต้องช่วยกันออกตามหาฟิล์มหนังเองนะครับนั่นพี่อีทอาทรนะครับคุณแม็กกี้นะครับคุณนุ๊กเป็นคนถ่ายภาพนะครับก็ไปตามหาฟิล์มหนังตามสถานที่ต่างๆนะครับที่มีเบาะแสมาให้นะครับภาพชุดนี้เป็นภาพจากฟิล์มหนังวัดบ้านดงนะครับอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์มีฟิล์มหนัง16มม.หนังมิตรชัยบัญชาเรื่องชุมทางหาดใหญ่เมื่อพวกเราเริ่มต้นนะครับก็ไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดนะครับพวกเราก็ต้องหาฟิล์มหนังนะครับตราบใดที่เราอยากดูหนังไทยเก่าๆนะครับแล้วก็ไม่มีใครทำขายนะครับถ้าไม่ออกตามหาฟิล์มกันเองเราก็จะไม่เจอฟิล์มหนังอะไรเลยนะครับทุกแห่งทุกสถานที่ที่เราไปนะครับฟิล์มหนังมิตรชัยบัญชาคือเป้าหมายหลักที่เราอยากจะพบนะครับในตำนานหนังไทยเก่าๆแล้วคนพูดถึงแต่พระเอกมิตรชัยบัญชาแต่ทุกที่ก็ใช่ว่าจะมีฟิล์มหนังมิตรชัยบัญชาเสมอไปนะครับก็มีฟิล์มหนังของพระเอกท่านอื่นมีฟิล์มหนัง35มม.ซึ่งพวกเราก็ไม่เคยปฏิเสธนะครับขอให้เป็นหนังไทยเก่าๆหาดูยากๆนะครับช่วยชีวิตได้เราก็ต้องช่วยฟิล์มหนังเหล่านั้นกลับมาสภาพของฟิล์มหนังต่างๆที่เราไปพบไปเจอนั้นบางแห่งก็อยู่ในสภาพที่กำลังจะเสียหายบางแห่งก็เสียหายไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้ายังพอจะฉายได้บ้างนะครับเราก็ต้องนำฟิล์มหนังเหล่านั้นกลับมาเพราะคิดว่าเวลา 30-40 ปี 50 ปีที่ฟิล์มหนังเหล่านั้นอยู่รอเรานะครับเราไปเจอแล้วเราก็ต้องนำกลับมานี่คืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราไปเจอฟิล์มหนัง16มม.นะครับก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะเสียหายนะครับแต่ว่าเราก็นำกลับมานะครับนี่คือกระเป๋าฟิล์มหนัง16มม.นะครับการออกไปตามหาฟิล์มหนังไทยเก่าๆตามต่างจังหวัดนั้นเบาะแสจะต้องเรียกว่าสำคัญที่สุดนะครับผู้ที่ประสานงานแล้วก็เจาะหาเบาะแสมากที่สุดก็คือคุณนุประเดิมสง่าแสงนะครับจะเป็นผู้ที่ลงทุนนะครับทั้งกำลังกายแล้วก็กำลังทรัพย์นะครับเพื่อที่จะให้ได้เบาะแสฟิล์มหนังทั้ง16มม.แล้วก็35มม.นะครับบางครั้งพวกเราก็เดินทางไปเป็นกลุ่มนะครับในการไปตามหาฟิล์มหนังนะครับแต่ถ้าบางครั้งไม่ค่อยว่างกันนะครับก็จะมีผมกับคุณนุ่นะครับพากันไปอยู่2คนนะครับหนังหลายๆเรื่องนะครับที่เราได้ฟิล์มมานะครับเราก็ทำออกมาฉายนะครับท่านก็อาจจะได้ดูแล้วนะครับแต่หนังหลายๆเรื่องนะครับที่ยังไม่ได้ทำออกมาฉายเพราะว่าเป็นหนังที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับไม่จบเรื่องนะครับบางครั้งก็ไม่มีบทภาคติดมานะครับพวกเราก็จะยุ่งยากในการที่จะทำให้หนังสมบูรณ์ขึ้นนะครับช่วงแรกๆที่เราได้ฟิล์มหนังมานั้นถ้าเป็นหนัง16มม.นั้นเราจะใช้วิธีเรียรายเงินนะครับจากเพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อที่จะไปจ้างเขาทำบทภาคหนังนะครับแล้วก็บางครั้งก็จ้างเขาภาคหนังด้วยนะครับต่อมาคุณโต๊ะพันธมิตรนะครับก็แนะนำว่าหาฟิล์มหนังแล้วก็จ้างเขาภาคอย่างนี้นะครับลงทุนเยอะขนาดนี้น่าจะใช้วิธีประหยัดนะครับด้วยวิธีการลองหัดภาคหนังเองนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาของทีมภาคไวหวานวันหวานเฉพาะแต่ฟิล์มหนังมิตรชัยบัญชาที่เราหามาได้นั้นยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เรายังไม่ได้ภาคเสียงนะครับแล้วก็บางเรื่องก็สภาพไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับวันนี้มีแต่มิตรชัยบัญชาจึงจะขอนำฟิล์มหนังมิตรชัยบัญชาทั้งหมดนะครับที่อยู่ในกลุ่มของเราตัดต่อเอาแต่เฉพาะฉากที่เห็นมิตรชัยบัญชาเป็นสำคัญนะครับออกมาฉายให้ท่านดูก่อน
เนื่องจากว่านี่จะเป็นการจัดกิจกรรมฉายหนังครั้งสุดท้ายของกลุ่มไบหวันวันวานเพราะว่าผมจะเกษียณอายุครบ60ปีนะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ฉายหนังที่หอภาพยนตร์ไม่ได้แล้วนะครับวันนี้จึงเป็นโอกาสดีนะครับสำหรับท่านที่มาชมนะครับท่านจะได้พบกับฟิล์มหนังมิตรชัยบัญชาที่หาดูยากๆนะครับและบางเรื่องแม้ว่าจะออกเป็นแผ่นซีดีแล้วนะครับแต่ว่าภาพที่ทำจากฟิล์มก็จะคมชัดกว่าและต่อจากนี้ไปก็คือสิ่งสุดท้ายที่จะทำให้ท่านล้ำลึกนึกถึงพระเอกผู้ยิ่งใหญ่มิตรชัยบัญชาในปี2501เป็นครั้งแรกนะครับที่ชื่อของพระเอกมิตรชัยบัญชาปรากฏขึ้นในโลกของภาพยนตร์โดยเป็นภาพยนตร์ในระบบ16มม.ภาคสดๆเริ่มจากเรื่องชาติเสือซึ่งปัจจุบันเป็นที่น่าเสียดายนะครับเราไม่สามารถติดตามหากากฟิล์มหนังเรื่องชาติเสือได้ที่พวกเราพบนั้นก็พบแต่เพียงฉากไตเติ้ลเรื่องของเรื่องชาติเสือซึ่งผมนำไปลงไว้ในช่อง YouTube ให้ดูแล้วนะครับในปี2502นั้นหนังมิตรชัยบัญชาออกฉายอีก2เรื่องนะครับก็คือเรื่องเจ้านักเลงที่มิตรใส่หน้ากากอินทรีแดงนะครับแล้วก็เรื่องเหนือมนุษย์ก็คงมีแต่เหนือมนุษย์เท่านั้นนะครับที่ออกเป็นแผ่น VCD แล้วนะครับในปี2503มีหนังมิตรชัยบัญชาออกฉายอีก5เรื่องนั่นก็คือร้ายก็รักแสงสูตรผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง9ยอดพยศแล้วก็ข้าน้ำนมส่วนปี2504มีฉาย2เรื่องคือเรื่องยอดนักเลงแล้วก็หงฟ้าภาพที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้มาจากหนังซึ่งออกฉายในปี2505ซึ่งเป็นปีแรกที่พระเอกมิตรชัยบัญชาได้จับคู่กับนางเอกใหม่ตอนนั้นก็คือเพชรราชาวราชจากเรื่องบันทึกรักของพิมพ์ชวีซึ่งคุณโต๊ะพันธมิตรได้พากย์เสียงแล้วก็ทำออกเป็นแผ่น DVD จำหน่ายไปนานแล้วนะครับส่วนภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็มาจากหนังเรื่องอ้อมอกสวรรค์ในปี2505นั้นมีหนังมิตรชัยบัญชาออกฉายทั้งหมด9เรื่องได้แก่บันทึกรักของพิมพ์ชวีแม่ยอดสร้อยยอดขวัญจิตสิงเดียวรุ่งทิพย์โจรแพรแดงอ้อมอกสวรรค์สุริยาที่รักและก็ทับสมิงคลาในจำนวนหนัง9เรื่องนี้พวกเราสามารถค้นพบกากฟิล์มได้อยู่5เรื่องนั่นคือแม่ยอดสร้อยโจรแพรแดงอ้อมอกสวรรค์สุริยาที่รักและก็ทับสมิงคลาซึ่งพวกเราได้นำฉายแล้วก็นำบางส่วนไปลงไว้ในช่อง YouTube ให้ดูแล้วนะครับแต่วันนี้ที่เราเปิดหนังด้วยอ้อมอกสวรรค์ก็เพราะว่าเป็นกากฟิล์มอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์สมศักดิ์เครือสนิทเป็นผู้ที่ซื้อฟิล์มไว้นะครับท่านที่มีแผ่น VCD เรื่องอ้อมอกสวรรค์ก็คงจะจำภาพได้นะครับแล้วก็คงจะมองเห็นถึงความแตกต่างระหว่างภาพที่อาจารย์สมศักดิ์ให้เรายืมฟิล์มมาทำฝ่ายภาพดิจิตอลนะครับในภาพนี้พระเอกมิตรชัยบัญชาอายุประมาณ28ปีนะครับสถานที่ถ่ายทำก็คือวังละโวซึ่งเป็นวังของพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการแห่งละโวภาพยนตร์นะครับท่านเป็นบิดาของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลหรือว่าท่านมุยท่านทรงเมตตากับบรรดาผู้สร้างหนังไทยนะครับโดยเฉพาะรายเล็กๆนะครับเข้าไปใช้สถานที่วังละโวซึ่งมีทั้งโรงถ่ายแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับในสมัยนั้นดาราระดับพระเอกนางเอกหรือว่าแม้กระทั่งตัวประกอบเล็กๆนะครับก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่วังละโวนะครับเพื่อที่จะเข้าคิวถ่ายทำหนังนะครับซึ่งวันหนึ่งๆอาจจะมีหลายๆกองนะครับมาถ่ายทำหนังที่วังละโวแห่งนี้สำหรับเรื่องอ้อมอกสวรรค์นั้นผู้กำกับการแสดงก็คือคุณสิริจินดานะครับผู้จัดจำหน่ายฟิล์มก็คืออุตสาหฟิล์ม